พลอพ้นน้ำก็เห็นความงา
ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการน้อมเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้าคุณพระสังฆเจ้าคุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าจุตนตนจุององได้เมตตาแผ่ปรมีมาเป็นนวโลกุตรธรรมปกเกล้าเกศาปกห่มหักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มหักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเท่าแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายติดติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำตั้งสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางและสถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวบางสถานีในช่วงค่ำยามแรงนี้ติเกาะเกี่ยวสัญญาณไปออกอากาศอย่างเช่นสถานีวิทยุวัดไฟหินนะก็มักจะเกาะสัญญาณไปเป็นประจำสังเกตจากที่ยายพรเพิ่นโทรมา ยายพรโทรมาก็แสดงว่าวัดไฟหินเปิ่นลิงสัญญาณไปเนาะบางครั้งบางทีเปิ่นก็ลิงสัญญาณไปในคลื่นสีขาวตังเวียงป่าเป้าตังพื้นที่อื่นๆตวยแต่ว่าที่บอกว่าบางครั้งเพราะว่าโดยปกติแล้วจะมีครูบาอาจารย์ในพื้นที่เป็นจัดรายการในเวลานี้อยู่เหมือนกันเนาะแต่ว่าของอาตมาภาพส่วนใหญ่ก็คืออาจารย์อังคารพุทธอาจารย์อังคารพฤหัสศุกร์เสาร์ก็จะเป็นที่ร้อยเวลานี้จะเป็นที่ 106.50 เมกะเฮิรตซ์ที่ลำปางขอบคุณเจ้าหน้าที่สถานีของเฮานะ 106.50 ซึ่งประกอบไปโดยท่านผอ.สถานีท่านดร.จิรศักดิ์ปันลำน้องแอมพัชริยาฟองจันตาน้องนัทสถาพรสุตตาคำน้องดิวอนุพงษ์ตาจินะผอ.เจ้าหน้าที่และช่างเทคนิคที่ช่วยกันดูแลสถานีของเฮาทุกวันออกอากาศตั้งแต่เจ้าไปส่วนถึงยามค่ำคืน4 ทุ่มนะถึงจะปิดรายการมีรายการธรรมะอยู่หลายช่วงเวลาด้วยกันต้องขอขอบคุณทีมงานคุณภาพที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของครูบาอาจารย์พระสงฆ์เผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางติมาจาดรายการทางสถานีของเฮาที่นี่ร่วมกันเนาะถ้าบ่ได้ ผอ.ที่มีวิสัยทัศน์นะเจ้าหน้าที่สถานีและก็ช่างเทคนิคที่มีจิตใจเสียสละก็คงจะลำบากในการที่จะออกอากาศแบบนี้เพราะต้องมีการมีดูแลรายการทุกตนชั่วโมงจะต้องเชื่อมสัญญาณต้องดูแลถ้าบ่ดูแลโอ้เตื่อมันเสียงบ่ไปเสียงบ่มาเน็ตลุดไปก็ต้องเกาะต้องเชื่อมสัญญาณตลอดทางที่ก็บ่มีการจ้างรางวัลบ่มีเงินเดือนเงินดาวแต่ก็ทำงานด้วยกันมาเนาะต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงที่สำคัญก็คือศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่ทั้งหลายที่ช่วยกันนะออกสตังค์ เป็นกับไฟฟ้าอากาศใช้จ่ายของสถานีสถานีเฮาบ่ได้เป็นสถานีธุรกิจสถานบ่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานหรือว่าจากธุรกิจต่างๆก็อาศัยจากศรัทธาญาติโยมจากกิจกรรมต่างๆมีกิจกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลมีปัจจัยเหลือก็ได้มอบเพื่อกับทางสถานีทีละเล็กทีละน้อยหลายท่านหลายคนก็ได้ถวายปัจจัยผ่านที่อาตมามาก็ได้ส่งไปให้กับทางสถานีเป็นระยะเนาะเอาละพบปะกันวันนี้ไหวพระสวดมนต์ก่อนที่จะนำสารธรรมมาสนทนากันต่อไปเนาะกราบพระพร้อมกันเนอกราบถึงพุทโธเมนาโถกราบสองธรรมโมเมนาโถกราบสามสังโฆเมนาโถอิมินาสักการะนาพุทธังอภิปูชยามิ
อิมินาสักการะนะธัมมังอภิปุชยามิอิมินาสักการะนะสังฆังอภิปุชยามิอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกรานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจฉามิธัมมังสารานังกัจฉามิสังฆังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารานังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารานังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารานังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขะโตโลกะวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวะมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐะปุริสปุคะลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุไนโยปะหุไนโยทักขิไนโยอัญชลิการะนิโยอนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสาติกราบพระพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเน้อกราบหนึ่งพุทธังวะรันตังสิระสานะมามีกราบสองธรรมังวรันตังสิระสานะมามิกราบสามสังฆังวรันตังสิระสานะมามิอ้าวเรียบร้อยนะไหวพระสวดมนต์เรียบร้อยแล้วถ้าบ่ไหวเดี๋ยวเปิ่นจะโทรมาทวงจะได้บ่ไหวพระสักคำแห่มเมาะอาจารย์ลืมกา นะหลายคนก็รอทำวัดสวดมนต์เย็นตุยมีบางคนเปิ่นว่าอู้อีแม่อีแม่อ่านหนังสือบ่ได้ท่านอาจารย์บ่ก่อนนี้อีแม่ อีแม่สวดมนต์บ่ได้สวดมนต์บ่ได้
บัดเดี๋ยวนี้สวดจังละอาจารย์สวดย่อสวดตามที่อาจารย์สวดทุกวันทุกวันเมื่อก่อนนี้วันพระก็ไปวัดเหียดเตือไปฟังเปิ่นสวดด้วยเปิ่นนะเหมือน7วันไปเตือเนาะก็เลยบ่ได้แต่บัดเดี๋ยวนี้คือถ้าอาตมาออกรายการก็ทุกวันน่ะเปิ่นเลยสวดโดยทุกวันทุกวันอ่านหนังสือบ่จ้างฟังไปโดยสวดไปโดยก็เป็นว่าสวดได้มาว่าเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีต้องขอบคุณนะขอบคุณสถานีวิทยุแล้วก็ขอบคุณสถาติหันประโยชน์หันความสำคัญของการสวดมนต์ทำวัดแล้วก็พยายามหาเวลาสวดมนต์ด้วยกันทุกวันทุกวันเนาะถึงจะเป็นการสวดแบบย่อเนาะสถามันก็รวมใจความสำคัญเอาไว้ตรงนี้หมดนะคารวะนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการสรรเสริญคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ครบถ้วนบริบูรณ์นะส่วนการจะอุทิศบุญอุทิศกุศลหยาดน้ำแผ่เมตตานั้นศรัทธาไปทำเอาก่อนนอนเนาะพบกันวันนี้วันที่6สถาวันอังคารที่6เดือนสิงหาเดือนของวันแม่นะวันแม่วันที่12เหลือแฮม6วันพระพันปีหลวงวันแม่แห่งชาตินะสัตว์วันที่12ก็เหลือแฮม6วันจะถึงละนะช่วงนี้หลายๆคนก็เตรียมของขวัญของรางวัลจะเอาอย่างไปฮือแม่ดีจ้า บางคนวันที่12ติดการติดงานมาบ่ได้ก็หาโอกาสมาในช่วงนี้ก็หลายคนเจอญาติโยมหลายๆคนก็ถามสอบถามอู้เล่นอู้หัวกันถามถึงลูกถึงเต้าเปิ่นเปิ่นก็บอกว่าโอ้อีน้องมาพอดีท่านอาจารย์เถอะอย่างมาก่อนมา12ก็เขาติดงานนี่ล่ะก็ดีนะวันก่อนไปเจอคุณครูท่านหนึ่งไปอบรมนักเรียนที่โรงเรียนพินิจวิทยาคุณครูซึ่งเปิ่นอยู่เชียงรายอยู่พะเยาเนาะเปิ่นก็บอกว่าอันโยมแม่เปิ่นฟังอาจารย์ทุกวันอยู่เน้ออาจารย์ว่าแต่ว่าเปิ่นบ่โทรบ่ได้เปิ่นบ่ได้โทรมาวันแม่นี้ผมก็จะกลับไปหาเปิ่นเอ้นะก็เลยฝากความระลึกถึงไปว่าเออโยมแม่ฟังรายการทุกวันต้องขอบคุณเน้อมีโอกาสก็มาแอววัดบรรพตจิมบอกอีแม่จิมเน้ออีเนาะแล้วได้อย่างไปฝากอีแม่โอ้อาจารย์เตรียมละเอล่ะเตรียมของไปฝากแม่ก็ดีเนาะเป็นความอบอุ่นความน่าฮักน่าลูกคนได้ที่นึกถึงแม่ในวันแม่นะมีของเล็กๆน้อยๆมีอย่างก็แค่กลับไปหาแม่ไปนอนไปนอนซบตักแม่นะสักวันหนึ่งกินข้าวกับแม่กินข้าวฝีมือแม่หรือว่าไปทำกับข้าวให้แม่กินสักวันหนึ่งก็ถือว่าได้เติมความรักให้แก่กันและกันเนาะศรัทธาไปหนวดทำงานอย่างเดียวเถอะนะทำงานจนลืมไปว่าโอ้คนที่รอเฮาอยู่ตั้งบ้านรอโดยความรอโดยความฮักรอโดยความห่วงใยรอโดยความหวังว่าลูกจะปิ๊กมาตอนวันแม่นะเออดับแซบมาชะกรรมลูกพี่น้องชาวบ้านมาทึดๆอย่าได้ลูกตัวบ่มาบางคนก็น้อยใจนะสถานะแต่ว่ายังได้ก็ตามเนาะส่วนใหญ่อีป่ออีแม่ทั้งหลายนี่ก็คงจะมีแต่ลูกอ่ะคนป่อแม่ของเฮาส่วนใหญ่ก็บ่ใครอยู่กันละอาตมานี่ป่อบ่อยู่แล้วก็เหลือแต่แม่เนาะวันที่12เนี่ยเก็บเป็นความลับไว้ก่อนไม่อยากคำเก็บเป็นความลับไว้ก่อนเจอกันวันที่12นะมีของขวัญยังบ่ฮู้จะไปหึนะศรัทธาญาติโยมวันนี้ได้ศรัทธาเป็นวัดเป็นไอน้อยเนอะเสียงก็อาจจะผิดปกติแปลกไปเนื่องจากว่า 2-3 วันนี้เนาะทำงานนักไปน้อยตื่นเจ้ามาวันก่อนก็ตื่นตีสองยิงยาวมาจนถึง4ทุ่มกว่าจะได้พักศรัทธานะวันก่อนก็ทำงานนักอันละปลาพระสงฆ์องค์เนรองค์เจ้าแล้วก็ขยมวัดไปช่วยกันพัฒนาไปเพียวไปพัดไปตัดหญ้าตัดกิ่งไม้นะปากต่างเข้ามาวัดบรรพตสถิต
จริงๆแล้วถนนสายนี้บาเจวัดเป็นทางเข้าวัดอย่างเดียวทางเข้าหมู่บ้านทางไปหลายตีหลายแห่งอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานนะน่าจะเป็นหน่วยงานอบต.หรือว่าทางหลวงชนบทก็แน่ใจเนาะน่าจะเป็นของอบต.เพราะมันผ่านหมู่บ้านอย่างต่างๆ ก็ได้ถามผู้นำหมู่บ้านว่าโอ้ถนนสายนี้เป็นหลุมเป็นบ่อบ่ได้เพิ่นจะมาซ่อมมาสร้างมาทำมีแต่รถใหญ่วิ่งตึงวันตึงวันท่านผู้ใหญ่เพิ่นว่ายังได้กันพ้องนี้ผู้ใหญ่ก็บอกว่าโอ้ผมทำเรื่องอันทำถนนใหม่แล้วอาจารย์แต่ว่างบประมาณปีหน้าพุ่นน่ะนะว่าโอ้ปีหน้าพุ่นแต่ว่าถนนเป็นลุมเป็นบ่อเว้นกันลบกันได้ข่าวว่าวันก่อนนี้คนขับรถเครื่องมอเตอร์ไซค์เนี่ยเสียทางรถบักคืนนี่มันมืดเนาะน้ำมันรถไปตกมงอ่ะไปตกมงที่มันเป็นหลุมลึกเสียทางเป็นหลุมลึกลงไปล้อนี่เป็นเหล็กแปดเลยเสียทางแล้วก็คนก็ได้รับบาดเจ็บดีบาดถึงกับเสียชีวิตซึ่งเฮาก็ผ่านทุกวันทุกวันเอ๊จะอย่างใดแจ้งหน่วยงานเปิ่นมันก่อนเล็กๆน้อยๆเขาก็คงบ่มาถ้ามาก็คงจะหันแล้วถ้าอู้ถึงหน่วยงานมันบ่ใจว่ามันอยู่ไกลเต็มที่เนาะเปิ่นก็ต้องผ่านต้องไปต้องมาสอทอกะดีอย่างก็ดีน่าจะหันแต่เปิ่นก็คงจะคิดว่ามันน้อยเดียวรอมันรู้นักๆก่อยมาซ่อมมาทำแต่ชีวิตคนเฮาศรัทธาญาติโยมถ้าเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตเพราะเป็นโมงเป็นหลุมนี่นะมันจะเป็นข่าวดังนะแล้วดีมันดีกว่าลามไปถึงว่าโอ้ทูเจ้าในวัดนี่กายนี่ถึงวันเนี้ยมาเนี้ยฮะเนี้ยมาเอาดินมาถมเอาหินมาใช่ฮะอีน่ะบางทีบางแห่งเวลาเฮาทำอย่างอีนี่หน่วยงานเปิ่นพอใจก็มีนะศรัทธาเปิ่นเดือดร้อนว่าไปยุ่งเนี้ยอย่างไปเนี้ยเนี้ยอย่างเพิ่นจะมาซ่อมเพิ่นจะมาทำย้ำแจ้งไปน่ะบางหน่วยงานเป็นนะอันนี้จะเป็นหัวก็แล้วแต่จะคิดแต่ว่าวันก่อนนี้ก็เลยเอาอันหินคลุกผสมกับอันปูนเนาะระบะใส่น้ำเอาไปใส่ในโมงไปถมในโมงต่างๆวันนี้ไปตรวจสอบพอเข้าท่าดีซะทะตอนที่เอาไปถมนั่นเนาะรถมันก็ย่ำไปย่ำมาแต่ว่าอยู่ในไตซะทะเอาใส่ไตไว้วันนี้แข็งแล้วลูกแข็งแล้วรถหย่ำไปมันก็พอดีครับถนนพอดีนะก็เข้าท่าอยู่เนาะวันนี้มันต้องลบแล้วมองที่คนขับมอเตอร์ไซค์ไปล้มนี่ก็เรียบร้อยละกรรมนี้ก็คงจะปลอดภัยแต่ว่าจะอยู่เมินต่อได้นี่ไม่รับประกันเนาะเพราะว่าถ้าจะแก้ไขมันหมายความว่าต้องบดต้องอัดอย่างต่างๆแห่งกรรมอันนี้หันแล้วก็เลยทำซะทะถ้าเขาบ่ทำก็อย่างที่ว่านะถ้าเกิดมีคนเป็นอย่างไปก็เหมือนกับว่าเอ้เขาก็หมวนใจเนาะเพราะเขาก็หันมันเป็นมงเป็นหลุมผ่านไปผ่านมาอยู่ก็เลยปากันไปเนี่ยไปทำเนาะผู้นำหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องเนาะถนนหนทางนี้ถ้ามาหันมานี้โอ้เปิ่นไว้เนี่ยเฮล่ออีนะ จะไปเดียดจะไปหวานเนาะตัวเจ้ามันได้ตั้งใจจะไปเอาหน้าเอาตาเนี้ยแต่หันกว่ามันเป็นอันตรายแล้วก็บ่ต้องการจะไปขายหน้าไผเนาะเฮาไปทำเพื่อให้มันคนสัญจรไปมาจะได้เตียวไปเตียวมาสะดวกวัดบรรพตสถิตก็มีคนเข้าออกเป็นประจำสถานรถเก๋งรถหยังเข้ามาเข้าออกหลุมเป็นโมงมันจะลบมาตันรถมันสวนมาก็จำเป็นต้องลงโมงลงหลุมไปไปจัดการให้เรียบร้อยแล้วก็ท่านข้างต่างเนาะต่างเข้าวัดนะทุกที่ทุกแห่งที่มีต้นกฐินนะซะทะต้นพักหนองบ้านเฮานี่นะเขาจะเอามาปลูกอย่างหมูเนาะมันใหญ่มาแล้วหน่วยมันตกหล่นไปถึงไหนมันก็ออกไปถึงฮั่นน่ะซะทะมืดทึมอยู่ฮั่น เข้าออกก็มืดนะแล้วก็พักหนองนี่มันใหญ่ตีอันตีของเจ้าบ้านนะเปิ่นตีติดปักตั้งแต่เข้าจากปากตางมาเป็นตีที่เปิ่นซื้อไว้บางเปิ่นแล้วเปิ่นก็มาแปลงบ้านแปลงจองอย่างซะทะบางคนก็เอาขยะไปทิ้งตามขอบตางข้างตางที่มีสะปะสะเป็ดอ่ะซะทะใบไม้กิ่งไม้แล้วก็มุ้งหมอนที่นอนเนี่ยเอาทิ้งตามหนทางนี่นะไปหันแล้วมันโอ้เนาะบ่ฮู้จะว่าจะได้คนสุมาแต่คนที่มักง่ายก็มักง่ายแล้วก็หน่วยงานก็บอกว่าเปิ่นจะเปิ่น
เปิดมีความรับผิดชอบขอบเขตเป็นไปถึงไหนบ่ฮู้เรื่องความสะอาดของหมู่บ้านชุมชนนี่นะก็ปล่อยเขาก่อหันเข้าออกก่อหันบ่เดี๋ยวนี้สลีผืนเล็กเล่นอยู่ข้างตังฮะนะแล้ววันดีคืนดีมันก็มาเผาขยะแต่ตรงนั้นน่ะนะมันบ่ใจตีทิ้งขยะแต่ก็เอามาทิ้งกันบางคนตุบบ้านหรือบ้านก็เอามาขวางมาทิ้งกองเต็มไหลทางก็แปลกดีเหมือนกันซะถนนสาธารณะทางสาธารณะแต่ว่าเอาขยะมาทิ้งอันนี้ก็แปลกเนาะบ่ฮู้ลำปางซิตี้นี่เคยมาแอวพ่อก็ลำปางซิตี้เนาะอนุพงษ์ตาจินนะมีเปื่อนอยู่ลำปางซิตี้ลองเอามาแอวพ่อจิมเหรอเอามาถ่ายไปลงลำปางซิตี้พ่องเหรอจะได้ตื่นตัวพ่องกะฮู้เนาะบางเตื่อบางทีนี่มันทําเป็นข่าวขอกลมมาทํางานน่ะซะทะวันนี้โอ๊ตบ่ได้2วันละที่โอ๊ตบ่ได้เฮาว่าเนี่ยยังได้นะเฮาออกไปก็มืดทึมเข้ามาก็มืดคือถนนนี่มันต้นกฐินนี่มันงําลงหนทางเลยซะทะทําเฮือนทาง2เลนนี่วิ่งได้เลนเดียวอะเลนตั้งกลางอันนะตั้งข้างนี่มันเป็นขี้หญ้ามันคุมลงมาหมดอะคนตัดหญ้าก็มีวันนี้ก็เลยไปตัดหญ้าแล้วก็ฟันเก้ากระถินนะกระถินนี่มันต้องฟันเข้าไปตั้งในประมาณ2เมตรอ่ะพอต้นมันเอียงลงมาตั้งหนทางหมดซะทะไหลตัดไหลฟัน2วันมา5 6คนลูกไปช่วยกันตัดเรียบร้อยก็ตัดแล้วก็ฮ้อนก็ยังก็เอาไปกองข้างๆคือมันป้นอันการกีดขวางทางจราจรเปิ่นเพียวตัดติมุมโค้งก้งกุจะรถไปซุบใส่กันซะทะเพราะว่าต่างคนต่างลบกิ่งไม้ลบกิ่งอันพักหนองนะที่มันง้ำหนทางในวันนี้กำนิ่มได้ลบละเป่งลึ่งละใส่ไปเรียบร้อยวันนี้2วันเรียบร้อยไปเนาะอู้ฮือศรัทธาฟังก็เพื่อจะฮือได้หันมุมมองต่างๆของสมัยปัจจุบันนี้นะสมัยก่อนนี่อาตมาคิดว่าผู้นำเปิ่นผู้นำนี่ทำมีไอ้อย่างที่สมมติหนถนนหนทางอย่างนี้นะผู้นำท้องถิ่นนี่สามารถทำได้แต่เดี๋ยวนี้ต้องแจ้งท้องถิ่นแห่งกำนะต้องแจ้งท้องถิ่นให้เปิ่นไม่เนี่ยไม่อย่างแห่งกำต้องเป็นตามขั้นตอนอย่างต่างๆเนาะอันนี้ไม่ได้แจ้งไผก็ไปเนี่ยเพราะมันเป็นอันตรายเพราะเขาออกอยู่ประจำแล้วก็สมัยก่อนนี่มีการพัฒนาเนาะเป็นหลุมเป็นบ่อถนนหนทางเนี่ยผู้ใหญ่ประกาศปุ๊บก็ไปช่วยกันพัฒนาแต่อันนี้ก็อย่างว่านะมันมีหน่วยงานรับผิดชอบผู้ใหญ่เพิ่นก็จะต้องบอกว่าแจ้งหน่วยงานไปแล้วเดี๋ยวเขาจะมาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาเนี่ยสุดท้ายก็เดียวไปเดียวมาก็ออกวาสาเมียหนทางเต็มเลยมืดทึมหรือว่าดีมดีก็ลดลบไว้ลบมาก็มาทิ่มมาต่ำกันก็อาศัยว่าหันแล้วเนาะทำมันก็รู้สึกอย่างใดอยู่ก็เลยปากันไปทำซะทะบ่ฮู้อาจจะบ่ถูกใจผู้นำท้องถิ่นเพิ่นก็แล้วแต่เถอะละก็ตวยมหาวัดเพ่เนาะมาถามว่าทำไมถึงไปทำอีกก็ได้นะก็ว่าอย่างจะตอบคำถามฮือก็แล้วกันช่วยกันไปพัฒนากันไปถ้าเฮาบ่ทำซะทะญาติโยมเฮาหันอยู่เฮาบ่ทำถ้ามีอย่างเกิดขึ้นก็คงจะหลีกเลี่ยงบ่ได้ที่จะมาโทษตัวเองหรือว่าโอ้เฮาหน้าที่จะไปทําเหี้ยสักน้อยเนาะแทนที่เรื่องหมู่นี้มันจะบ่เกิดขึ้นกับชีวิตทรัพย์สินของประชาชนที่เดินทางและที่สําคัญเฮาก็เข้าออกถนนนี่เป็นประจํานะมันก็จําเป็นต้องทําตอนเจ้าก็ออกไปบิณฑบาตนะไปธุระหยังก็ปิกไปปิกมาใช้ถนนสายนี้เพี้ยวพัดเนี่ยดูมันไปเข้าออกมันหม่วนใจดิหรอกหม่วนใจละตอนนี้นะ วันก่อนนะไปร่วมไปร่วมกิจกรรมร่วมงานเนาะการอบรมพระนวกะที่วัดพระแก้วกับท่านอาจารย์อาจารย์ใหญ่พระมหานพดลสุวรรณเมธีประทับใจวันนั้นท่านอาจารย์ได้ยกตัวอย่างว่าหมู่เฮาทั้งหลายที่มาบวชนี่นะส่วนใหญ่ก็เป็นผู้นำท้องที่ท้องที่ก็คือผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ช่วยนะที่มาบวชนะที่มาบวชเฉลิมพระเกียรติซึ่งเปิ้นตอนนี้สึกไปละนะบวชเฉลิมพระเกียรติเปิ้นมีหน้าที่มีตำแหน่งหลายคนว่าโอ้อยู่ในวัดสาก็ซึกได้ก็บวชโครงการเปิ้นมีโครงการวันที่นั้นถึงวันที่นั้นเปิ้นบ่ได้บวชเพื่อจะเข้าพรรษาเนาะเพราะฉะนั้นก็มีปัญหาหยังได้บุญได้กุศลด้วยซ้ำไป
ท่านอาจารย์ไปอบรมวันนั้นเปิ่นก็อู้ถึงว่าโอ้ผู้นําหมู่บ้านจะต้องมีความเสียสละการถ้าบ่เสียสละคมมาเป็นผู้นําผู้นําท้องที่คือส่วนที่อยู่ใกล้พี่น้องประชาชนที่สุดต้องมีความเสียสละอันนี้บ่เกี่ยวกับเฮาบ่ยะเฮาบ่ทําอีกผู้นําคิดอย่างอันบ่ได้นะท่านอาจารย์ยกตัวอย่างว่า มีห้องประชุมมีห้องประชุมอยู่ห้องหนึ่งห้องหนึ่งแล้วก็อัน มีคนมาใช้ห้องประชุมก็เปิดพัดลมเปิดไฟเปิดอย่างไว้แจ้งลึ่งอยู่หันนะแล้วพอดีเลิกประชุมแล้วต่างคนต่างไปต่างคนต่างออกไป ต่างคนต่างออกไปบ่มีใครใส่ใจสนใจที่จะดูแลเรื่องการปิดไฟก็ดีการปิดพัดลมก็ดีคนที่เข้าร่วมประชุมก็ว่าเป็นหน้าที่ของคนที่เป็นเจ้าหน้าที่เจ้าของสถานที่เดี๋ยวเพิ่นจึงมาจัดการเดี๋ยวเพิ่นจึงมาดูแลเอ็นน่ะส่วนใหญ่ก็ประชุมแล้วก็ออกไปละสถานแล้วก็ บังเอิญว่าสมมุติว่ามีคนมาหันคนหนึ่งเดินเข้ามาหันโอ้หันเปิดไฟแจ้งลึ่งแล้วพอหาภัยก็มีประชุมกับประชุมแล้วเหรอจะได้จะได้ปิดไฟจะได้ปิดไฟปิดพัดลมบึงอยู่นี่คนก็มีจะได้ปิดนี่หันอย่างนั้นแล้วก็หันได้ซะนะหันได้ก็เดินออกไปเหียเพราะเขาคิดว่ามันเกี่ยวกับเขา มันเกี่ยวกับเขาถามว่าเขาคิดอย่างอีใดก็ได้เขาเนี่ยอย่างสักอย่างได้ก็ได้มีความผิดอย่างสักอย่างนะมีความผิดอย่างสักอย่างแต่ว่าสถานเจ้าของสถานที่ต้องเสียกับไฟและตัวเขานั้นก็เหมือนกับว่าคนที่ แรงน้ำใจอ่ะเนาะมีน้ำใจแหมคนเข้ามานะเข้ามามาหันยังหันโอ้เดือดร้อนโวยวายเลยโอ้ไฟยังไดนี่เปิดไฟแจ้งลึงพัดลมก็เปิดดีวึงโอ้บามื้อนี่ยังไดมันมีไผรับผิดชอบนี่จะได้มีคนพอคนก้อยจมเดือดนะเดือดแล้วก็เนี่ยยังก็พัดลมก่อมปิดไฟก่อมปิดก็เดินออกไปเหี้ย นะอันนี้ประเภทหนึ่งประเภทแรกนั้นหันได้จมในใจกึดในใจมันได้ว่าอย่างแต่หมอนี่เข้าไปคนที่สองเข้าไปตึงจมตึงเดียดตึงว่าโทษคนนั้นโทษคนนี้ไปหมดอ่ะผาดวางฝาดงาไปหมดนะ แหมคนหนึ่งเข้าไปคนที่สามนี่เข้าไปโอ้วันนี้เปิดประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้นี่เขาจะได้ปิดไฟนี่ฮะก็ว่าอันแม่บ้านเปิ่นบ่อยู่ฮะคนปิดไฟเปิ่นบ่อยู่กูเตื่อก่อมหันจะเป็นอย่างอี้นี่เนาะเปิ่นไปไหนฮะพอไปพอหันก่อมมีไฟอยู่แต่ก็เลยไปปิดไฟปิดฟัดลมอย่างนะมันสวิตไฟมันก็มีสัญลักษณ์ของมันอยู่โอ้ปิดนี่ไฟโลปิดไหลปิดไฟปิดฟัดลมเฮ้เปิ่นอย่างอี้นะก็ออกไปออกไปพอดีคนเตียนเป็นเจ้าของสถานที่เดินไปธุระมาหันโอ้เปิดปิดการไฟปิดพัดลมอย่างคือหล่นตัวคนไปปี้ปิดคือเจ้ากาโอ้แม่นละนะหวานพอดีว่าพอหาภัยบ่หันกันเลยปิดคืออีเนาะปิดคือเรียบร้อยแล้วโอ้ขอบคุณนะเจ้าขอบคุณนะเจ้าจะถามสามคนนี้เป็นตัวอย่างให้หมู่เฮาทั้งหลายได้คิดนะบางครั้งบางทีเฮาก็เป็นอย่างว่าคนใดคนหนึ่งใน3คนนี้นี่ซะถ้าอาจจะเป็นอย่างคนที่1โอ้ไปพร้อมหลายหันได้แล้วก็เดินออกไปเหี่ยมเกี่ยวกับเฮามันเกี่ยวกับเฮาเป็นเรื่องของเขาเสี่ยงกับไฟกว่าจ้างเขาเตะนะจ้างเขาแต่3ว่าสังคมมันดีขึ้นก็ถ้ามีคนอย่างอีนักๆ นี่ซะถ้าคนที่2นี่นอกจากอันช่างเขาแล้วก็ยังเดือดร้อนโวยวายนู่นนั่นนี่จะได้บ่มีความรับผิดชอบจะได้บ่พอบ่ก้อยหยังต่างๆอย่าจมเฮือเปิ่นแล้วก็ออกไป
ออกไปก็เนี่ยยังสักอย่างเหมือนกันศรัทธาญาติโยมคนประเภทนี้ก็มีมากนะในสังคมเนี่ยมีแต่จี้นิ้วใส่คนอื่นทำไมไม่ทำอย่างโน้นทำไมไม่ทำอย่างนี้แต่ตัวเองก็ไม่ทำเก่านี่คนที่สามเนี่ยที่เข้าไปหันแล้วโอ้ไปดูแล้วพิจารณาดูแล้วปิดไฟเปิ่นแค่ปิดไฟมันก่มใจมีอย่างนักมันก่มได้เสียเวลาอย่างแต่ว่านะไปปิดไปอย่างเหี้ยมันก็เรียบร้อยไปเนี่ยศรัทธาคนเจ้าของสถานที่เปิ่นก่มได้เปลืองกะไฟเพิ่มขึ้นกะไฟกะอย่างก็จะได้ประหยัดแอคิดถึงมุมติบจะเกิดประโยชน์แก่คนอื่นแล้วก็เข้าไปทำอย่างนี้เปิ่นเรียกว่าคนที่จิตใจดีงาม คนที่บ่ปล่อยธุระบ่วางธุระหันอย่างที่มันบ่ดีบ่งามก็เข้าไปจัดการซะทะอีปออีแม่ทั้งหลายคงจะเคยได้ยินชื่อของมหาตมะคานธีมหาตมะคานธีผู้นำประธานาธิบดีของประเทศอินเดียหลังจากที่ปลดแอกจากประเทศอังกฤษท่านก็เป็นประธานาธิบดีของประเทศอินเดียท่านปาเจ้าอินเดียต่อสู้เนาะต่อสู้ตอนนั้นอังกฤษปกครองอยู่เปิ่นก็ต่อสู้กับอังกฤษจนคือต่อสู้ได้อหิงสานะบ่ได้ไปลบทับจับซึกอย่างกับเปิ่นเรียกร้องความเป็นอธิปไตยไตในตัวจะปกครองตัวเองสุดท้ายเมื่อเรียกร้องใดอังกฤษถอนทัพออกไปเปิ่นก็ได้ปกครองประเทศอินเดียท่านมหาตมะคันธีเป็นผู้ที่มีจิตใจเสียสละเป็นคนสันโดษมักน้อยสถะใส่ชุดเสื้อผ้าของเปิ่นผ้าเปิ่นก็ยังผ้าทุเจ้าเนี่ยสถามีผ้าหนุ่งผ้าห่มเหี้ยต่างอันกินอาหารก็ง่ายๆแต่ว่าชีวิตเปิ่นบ่มักง่ายสถาเปิ่นไปที่ไหนไปหันสิ่งอย่างต่างๆที่มันขวางหูขวางตาที่มันบ่ดีบ่ดักเปิ่นก็เก็บก็กวาดก็เพี้ยวก็พัดแม้กระทั่งไปประชุมในสถานที่ที่โอทงต่างๆเวลาเข้าห้องน้ำห้องท่าหันห้องน้ำสกปรกก็ไปล้างไปคัดคือเปิ่นว่ามหาตมะคานธีแล้วเปิ่นบอกว่าคนเฮานี้ถ้าฝึกบ่อยๆในการเสียสละในการตีในการบ่ทอดทิ้งบ่ทอดทิ้งประโยชน์ส่วนรวมนี่สัทธาหันอันยังที่บ่ดีบ่งามก็มักจะเข้าไปช่วยเข้าไปทำอยู่เสมออย่างอีถึงจะถือว่าเฮาได้สร้างคุณงามความดีอัตมาภาพนี้ก็เป็นคนอีกคนหนึ่งนะศรัทธาติมีนิสัยติชอบคือบ่จะชอบอ่ะถ้าหันอันอย่างที่ขวางหูขวางตาอันอย่างที่มันจะเป็นอันตรายต่อคนอื่นนี้มักจะเสียสละเวลาเข้าไปแก้ไขเข้าไปจัดการอย่างเช่นเฮาเดินทางไปที่ไหนนี่ ต้นไม้กิ่งไม้นะบางเตี่ยมันฝนตกใกล้อ่ะมันกิ่งมันโน้มลงมาตามถนนเนี่ยอย่างเช่นเดินทางไปในแพะในป่าโอ้ก็ต้องตัดเถียเขากลัวว่ามันจะทิ่มหูทิ่มตาคนที่เปิ่นเดินทางไปบางเต่อบางทีไปหันกิ่งไม้กะตกถนนเนี่ยเขาก็มาคืดว่าเอ๊ะถ้าคนขับรถมาเร็วๆรถเครื่องรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยอาจจะทำให้ล้มได้ลงไปเก็บเนี่ยมันก็จะเสียเวลาต่อใดหันก้อนหินกะอย่างกะที่มันจะเป็นอันตรายต่อคนที่เปิ่นขับรถเนี่ยก็ลงไปจัดการมักจะทำอย่างอีเสมอสถานทำแล้วใจมันมีความสุขนะมันคิดถึงว่าเฮาได้ทำหน้าที่ความเป็นมนุษย์ของเฮาสมบูรณ์ที่สุดเพราะว่าถนนทางสาธารณะต่างๆนี่คนมันเปิ่นเตียวเปิ่นใจอยู่ประจำถ้าเปิ่นใจแล้วเปิ่นเกิดอุบัติเหตุเฮาไปก่อนเฮาหันเฮาระมัดระวังเฮาเว้นเนี่ยแต่คนมาทางหลังเปิ่นบัดตันหางถ้าเปิ่นล้มไปแล้วก็บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตเนี่ยเฮาได้ข่าวแล้วจะคิดอย่างใดเนาะเป็นคนที่บ่อยากจะเสียใจที่หลังเลยส่วนใหญ่ก็จะจัดการแบบนี้เสมอสถาคนในยุคปัจจุบันในโลกของเฮาปัจจุบันนี้คนแบบอาตมาติบอาตมาว่านี่กลายเป็นคนผิดปกติไปนะสถาอย่างวันนี้เนาะไปตัดหญ้าตัดหยังไปเพี้ยวกระถินเนี่ยที่ข้างตังหันนะคนเตียวไปเตียวมากายเขากายออกมิไผจอดถามสักคนอ่ะมิไผจอดโอ้ดีดีสักคนนะกายผิวอ้อมผิวอ้อมได้
เออบามีแสดงว่าเขาก็ว่าอันไม่ยะเนี่ยมันนาทีของไผนี่เนาะก็มู้นะนาทีของไผก็จังมันเตอะแต่ว่ามันเป็นอันตรายต่อคนอื่นก็จัดการเหี่ยเพี้ยวพัดเนี่ยเนาะก็ต้องไปเดียดถือไผเพี้ยวไปกับเป่งไปมันก็เป็นประโยชน์ถึงเปิ่นทั้งตัวเพราะเฮาก็ใจอยู่ตรงนี้เนี่ยคนอื่นก็ใจร่วมกับเฮาก็ถือว่าเอาบุญเอากุศลไปศรัทธาญาติโยมวันนี้เนาะก็มีแฟนรายการของอาตมาได้มาจากไปแห่มหนึ่งคนโดยบัดได้ล่ำลากันแต่ว่าวันก่อนอาตมาได้ไปเยี่ยมเพิ่นแล้วเนาะวันเสาร์ที่สามอาตมาไปแวะเยี่ยมเพิ่นที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปางติจั่น8เนาะแม่ไผ่สีเอ้ยก่อนจะเข้าวสาจะมาไปเอาหาเปิ่นตีบ้านแล้วก็วันที่สองทราบข่าวว่าเปิ่นบัดสบายอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ที่บ้านศูนย์วันที่สามนั่นน่ะทราบว่าเปิ่นบัดสบายอยู่โรงพยาบาลศูนย์จากแม่มีวงชมพูเนาะบ้านนาบงบ้านเดียวกันกับแม่ไผ่สีเอ้ยเปิ่นฮือหลานเปิ่นแจ้งมาก็เลยโอ้อันเปิ่นแจ้งมาก็เลยไปเยี่ยมเปิ่นก็ได้ไปอู่ไปจ่าฮือกำลังใจโยมแม่ไผ่สิเอ้ยว่าเดี๋ยวก็หายละเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วเนาะแต่เจ้านี่มีน้องกิ๊บบรรณาบงนะหลานของแม่มีวงชมพูแจ้งมาว่าท่านอาจารย์โยมแม่ไผ่สิเอ้ยได้เสียแล้วเนาะเมื่อตะคืนนี้น่าจะเป็นคืนวันที่5เนาะคืนวันจันทร์ที่5วันจันทร์ที่5เวลาตีหนึ่งอ่ะตีหนึ่งไปได้เสียชีวิตไปแล้วก็วันพรุ่งนี้วันที่7นะน่าจะเป็นช่วงตอนบ่ายจะเดินทางไปแอวหาครอบครัวเปิ่นเนาะก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของแม่ไผ่สีเอ้ยพี่น้องบรรณาบงทุกท่านทุกคนด้วยอีแม่ก็เป็นผู้รักผู้ใหญ่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ประจำหมู่บ้านห่มทำบุญสุนทรทานห่มกินห่มตานไปวัดไปวายอยู่เป็นประจำบุญกุศลที่แม่ทำไว้ก็คงจะส่งยู่หือโยมแม่เพิ่นไปสู่ภพภูมิที่ดีในสัมปรายภพเบื้องหน้านั้นเน้อโยมแม่จิตตาดวงวิญญาณของแม่อยู่ไหนก็ดีส่องหูเล็งหันได้ฟังรายการด้วยกันนี้ก็ถือว่าวันนี้เนาะอาตมาภาพขอส่งโยมแม่โดยบุญโดยกุศลทุกอย่างทุกประการที่ทำมาขออุทิศไปฮือเป็นทักษิณานุปทานกิจกับโยมแม่ไผ่สีเอ้ยฮือแม่เจ้าไปสู่สวรรค์ไปสู่พิมานไปสู่ภพภูมิที่ดีตามคณิติวิสัยของคนผู้ใส่ใจในธรรมผู้สมสังสมบุญสั่งสมทานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีมาตลอด ศรัทธาญาติโยมได้เวลา19:45นะ ก็จะปั่นเวลาให้ศรัทธาญาติโยมได้โทรเข้ามา0808844173นะขอบคุณครับศรัทธาญาติโยมแฟนรายการทางเฟซบุ๊กนะติดตามเฟซบุ๊กไลฟ์โยมเนาะโยมลูกน้องนัทสถาพรสุตาคำเข้ามาชมตั้งแต่แรกเลยนะเพราะว่าเปิ้นต้องดูแลสถานีฮึตวยน้องนัทสถาพรสุตาคำเจริญปอนแม่ไหนซะเจ้าท่านอาจารย์เจ้าเจ้าแม่ความหูแม่จะโอนจะตั้งฝากไปทำบุญสั่งเจดีตีอีสานด้วยนะเจ้าได้แม่แม่ตาห้อมโอนไป200เนาะถึงตาห้อมหน่อยก็นักมานักด้วยน้ำใจเนาะเจ้าท่านอาจารย์เจ้าเอาตามกำลังของเฮาสั่งเจดีอ๋อหอมกากับเขาวัดธรรมะไอ้เนาะเจ้าฮู้ที่ไหนนี่เพิ่นสร้างเจดีย์นี่โอ้โหมันอาจารย์สาธิตว่าแต่เจ้าเจ้าครับฟังอาจารย์สาธิตอยู่ฟังอยู่ทุกตนไหวซาเนอจำผู้แม่โอนนะเจ้าเจ้าสาธุเจ้าแม่สาธุฝนตกจ้าฝนตกนี่กระตกแม่ตะกี้กระตกครับน้องนัทสถาพรสุตาคำแม่อุ้ยน้องแฮกเกอร์เนอแม่นาบางสุพรรณเนาะ
ธัญพรเมืองสุวรรณอ้ออิลาอยู่กรุงเทพแม่รัตดาอากาเรียนแม่นิตยาจินดาปลูกแม่สุแก้วคำอ้วนสีโพธารามยางเนืองสารปีแม่ย่าเล็กปวารีอินสุวรรณคุณโยมชิติการรอดพยานกราบสาธุเจ้าท่านอาจารย์ใหญ่ทรงพรมพลคำขาวฟองคำตันโยสาธุสาธุนะแม่กราบแก้วสีอินแก้วกราบไว้สาเจ้าท่านอาจารย์ชมอยู่เจ้าสาธุเจ้าแม่ย่าปวารีอินสุวรรณกราบสาธุฟังอยู่เนื้อเจ้าแม่จ่ายซ่อนเขียวก็รับชมอยู่ฝนตกฝนตกหลวงเจ้าท่านอาจารย์เจ้าตกหลวงตกนักนาตีบ้านหัวฝ่ายโอ้พี่น้องต่างแม่แจมก็ฟังแล้วนี่ยมพรปะโยพรธนาปะโยแม่แจมเชียงใหม่เนอะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดไว้สาเจ้าสาธุแม่บัวเย็นจันทบนะก็เข้ามารับชมอยู่แม่กาบสีขันแก้วนี่อันนี้ก็แฟนประจำอีแม่ดูตังเฟซบุ๊กไลค์นะกับสาธุเจ้าฟังอยู่ทุกวันเจ้าแม่เลนูชัยวงศ์แม่เลนูไปแอลด้วยกันเจ๊กะแจ้งมาเนอร์แม่เลนูแม่เลนูชัยวงศ์กราบสาธุเจ้าค่ะยมอัมพรกันทะมีรับชมอยู่สาธุนมัสเตเดินทางนักเดินทางอิสรภาพยมลุงนานเจริญปอนดาวเรืองวงวันนะกำลังชมอยู่แก้วปัญญาก็กำลังชมอยู่น้องต้อยต้อยก็รับชมอยู่เจริญปอนแม่ทองสุขสีที่นิ้วเจ้าสาธุฝนตกกับพระอาจารย์ตกกำลังหายั่งนี่แม่ตกสักน้อยเนี่ยมันนักต่อได้ก็การเพกับซีซอยซอยเนี่ยเจ้าเตียนบ้านหัวฝายนี่หันวัดตกนักหวานเจ้าแม่ลูกซอยซอยเนี่ยเจ้าจะได้โทรมาหาเมินลูกอันลับปูนเชียงใหม่มาได้นี่เมินแล้วคะมาเมินแล้วเจ้าแม่ก่อนภาษาเจ้าเจ้าอีแม่ดีละดีละวันผูกจะไปแอวบ้านนาบงไปงานศพของแม่ไผ่สีเอ้ยเจ้าแม่เปิดเสียตะคืนนี่ค่ะเขาโทรมาบอกจะวันผูกจะไปแอวจะได้ไปต้อยหาก็ไม่ได้ไปหุ่นเนาะเป็นยังถ้าพอถ้ามันบ่ค่ำบ่ขวายเกินไปนี่จะแวะไปเอาหาอยู่แต่ถ้าไปถึงปุ้นก่อนถ้าจะไปจะโทรบอกเนาะเจ้าสาธุแม่เจ้าโทสาธุไปช่อเฮ็ดมาแกงสักคำนะแม่ไพแม่ทองสุขสีที่นิ้วเนาะแม่แก้วนะใจนิ่งอยู่เป็นสุขนี่ก็รับชมอยู่โอ้แม่ครูกะแม่ครูยานะแม่ครูธัญญาทองอิ่มก็รับชมอยู่โยมพิสมัยศรีเทพธรรมรงค์โยมน้องสมจิตอินทรวิจิตสาธุเจ้าทุปิน้องสมจิตอินทรวิจิตมาบินทบาทบ้านฟ่อนวันไหนเจ้าวันผูกเนอะวันผูกมีนัดที่ไหนแต่จะไปบ้านพ่อนไปวันผูกก็แล้วกันนงรักชัยชนะนะโยมนงรักชัยชนะบันสันติภาพก็รับชมอยู่สาธุอนุโมทามิอนุโมทนาบุญศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกคนติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำ แม่พิษสมัยสีเทพธรรมรงค์กราบไหว้สาเจ้าท่านอาจารย์แม่ฟังอยู่เนื้อเจ้า จ้ะสาธุเนอแม่นะสำหรับค่ำคืนนี้นะศรัทธาญาติโยมก็เวลา21นาฬิกา3ทุ่มเนาะถึง4ทุ่มก็จะมีแขกพิเศษครูบาอาจารย์ที่จะมาเข้ารายการโดยอัตมาภาพหลวงป่อพระครูอุดมสิริทัตวัดศรีภูมิมาบันตะสมปล่อยจะกราบนิมนต์หลวงป่อเข้ามาเข้ารายการโดยกระเดียวหลังออกรายการแล้วจะประสานงานดูว่าหลวงป่อจะพร้อมแบบไหนจะเทศบรรยายหรือว่าเทศทำปื้นเมืองทำเรื่องทำอย่างเนาะซึ่งเวลาวันที่1ถึงวันที่7ของทุกเดือนจะเป็นเวลาของครูบาอาจารย์รูปใหม่ๆที่จะมาจัดรายการด้วยกันในคลื่นสีขาวเนาะจะแบ่งปันเวลาให้ครูบาอาจารย์เพิ่นได้มาพบปะ
กับครอบครัวขึ้นสีขาว8จังหวัดภาคเหนือนะ1ชั่วโมงด้วยกันค่ำคืนที่ผ่านมาท่านอาจารย์พระอาจารย์สังวรสุปปาโสพระธาตุมนเวียงวันก่อนปูนนะก็มีท่านพระครูจากต่างเมืองน่านนะต่างเมืองน่านเป็นมาเข้ารายการตัวเจริญปอนแม่มันพงนี่ไปไหนบินทบานไหนมันผูกไปบ้านฝอนกันได้ไหมเนอะจ้าจ้าแล้วผมไปไหนจะคือมานี่ต่างมันถนนมันดีแล้วอยากให้ไปพอถนนแหละใหญ่เข้าบ้านนี่แม่มันสบายแล้วสบายแล้วล่ะเออขอบคุณนี่แม่ถ้าจะวันฮื้อนะแม่เนาะวันผูกจะไปแอบบ้านผ่อนเจ้าสัตว์ทุกจันทร์เนี่ยเจ้าขอบคุณแม่บัวเย็นจันทบบ้านสีหมวดเก้านะไปก็บิณฑบาตวนเวียนอยู่แถวนี้ตอนนี้มีฉังมาทำงานตัวต้องบิณฑบาตมาฮือสลาฮือฉังเปิ่นกินตัว ตอนนี้กำลังจะฉาบผนังก่อนก่อนจะปูกระเบื้องถ้าปูกระเบื้องที่ก่อนนี้เดี๋ยวฉาบผนังมันจะลำบากซะทะจะเลินปอนแม่เลนูว่ายังได้จะไปด้วยกันก่อนบันพวกนี้เพื่อนจะฮื้อคำตอบอะถ้าเพื่อนไปเจ้าปุ๊กไปนะโอเคสุดยอดเพื่อนจะถามลูกเมื่อไรอย่างนี้อะโอ้ดีละแต่ยังได้เจ้าอย่าโทรไปบอกข้าท่านนะเจ้าแม่ได้เลยเจ้ากลับไปสาเจ้าสบายดีอีป้องจะใบดีเจ้าของเขานะกะเออเดี๋ยวจะเป่าฮึเจ้าสาธุเอ็มะเจ้าสาธุจ้าสาธุเจ้าแม่เลนูชัยวงศ์จากเชียงใหม่นะขอบคุณนะโยมแม่เลนูชัยวงศ์จากเชียงใหม่นะตะกี้ถึงไหนตะกี้อูวันก่อนเนาะอูสำหรับรายการจะมีรายการที่ของคลื่นสีขาวซะทาเปิ้นมอบเวลามาคือกับอาตมาดูแลวันที่1ถึงวันที่7 3ทุ่มถึง4ทุ่มคือครูบาอาจารย์แต่ละพื้นที่เนี่ยมีเปิ้นก็เก่งๆเยอะแต่ว่าบ่ได้มีโอกาสมาจัดรายการด้วยกันเลยได้เพิ่มพื้นที่เพิ่มสติให้เพิ่นได้มาออกรายการด้วยกันเนาะเจริญปอนแม่แอนวันผูกมาบ้านผ่อนจ้ะเจ้าอีแม่ข้าก็มาแหววันปงนะปงปงสันทองมีอย่าเรียบอ๋อบ้านปงปงยายสมเปิ้นเก็บสองแล้วเปิ้นเจ้าไอ้กระเบียงกองหนึ่งโอ้แล้วก็เปิ้นได้ฮือแล้ววันผูกเนี่ยอีหยาจะไปอยู่หัน6โมงเกินอีหยาไปอยู่หันอ๋อเจ้าอย่าแล้วก็มาแวะนะเจ้าแวะยังวันนั้นน่ะเจ้าอย่าเจ้าได้เลยสาธุนะเจ้าสาธุแม่ย่าเรียบวางสมบัติวางสมบัติเยอะสมบัติเยอะไม่ใช่สมบัติเมธานีเนาะวันทุกวันที่1ถึงวันที่7สถา21ถึง22นาฬิกาก็จะจัดครูบาอาจารย์เปิ่นมาเข้ารายการตัวก็จะเปิดลิงก์ให้เปิ่นแล้วก็ให้เปิ่นสนทนาธรรมหรือว่ามาเทศมาจัดรายการให้สถาญาติโยมฟังวันที่3ที่ผ่านมาท่านพระครูสุจินนันทกิจวัดปงคำตำบลดูพงสันติสุขเมืองน่านเนาะได้เข้ารายการตัวแล้วก็วันที่4ท่านพระครูอนุกูลนันทกิจนี่ผอ.โรงเรียนปริยัติธรรมวัดนิโครธารามท่านอาจารย์ได้เข้ารายการเมื่อวันที่4วันที่5ตะคืนนี้ท่านอาจารย์สงวนสุปภาโสพระธาตุมนเวียงอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางวันนี้วันที่6เดี๋ยวจะประสานงานอีกทีแต่วันนั้นแจ้งไปแล้วแจ้งหลวงพ่อพระครูอุดมสิริทัตไปแล้วเนาะหลวงพ่อจะลืมหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องแจ้งไปแห่มกรรมได้ตรวจสอบแห่มกรรมว่าพร้อมหรือไม่วันที่7นี้ยังบ่ได้ลงผู้ที่จะจัดรายการเด้อแค่เดียวก็จะประสานงานดูว่าถ้าวันที่6เรียบร้อยแล้ววันที่7จะเป็นไผจะว่าแห่มกรรมเนาะเอาละศรัทธาญาติโยมว่าเวลานี้เวลาเต้าฮือแล้ว19:56 น.เนอะ
แฟนรายการที่จะไปเอวด้วยกันพี่น้องลำปางเฮาเนาะก็เตรียมตัวเตรียมใจกันให้พร้อมนะเรื่องการลดกาลาต่างคนขับรถก็คงจะดูแลกันเรียบร้อยแล้วสำหรับของภัยที่จะไปด้วยกันว่าโอ้คนขับรถเจิญย่ำว่ายังได้ดับปิ้งแล้วว่าอาจารย์ แจ้งมาบอกได้นะ จะได้ประสานงานตอนนี้ก็ก่อนวันที่10นี่เดี๋ยวจะต้องโอนโดนโอนกะอาหารนะไปให้กับครูบาอาจารย์เพื่อจะได้ส่งไปให้กับฝ่ายที่เพิ่นจะดูแลเรื่องอาหารคือเพิ่นได้เตรียมตัววางแผนในเรื่องของอาหารเนาะโชคดีสถาไปแอวในครั้งนี้ได้โยมน้องโยมน้องเป็นครูอยู่ที่นครพนมติดตามดูแลอาตมาตอนเดินธุดงค์ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยได้เป็นภาระธุระจัดการจัดในเรื่องของอาหารตั้งปุ้นแล้วก็ตีภาคการประสานงานทุกอย่างเนาะเปิ่นดูแลฮือหมดเป็นบุญอย่างบ่ฮู้ซะถ้าถ้าว่าอันนี้ต้องเตียวต้องเดินทางไปสำรวจเส้นทางต้องไปดูสถานที่อย่างต่างๆเองอ่ะแต่นี้มีคนดูแลคือตังปุ้นเรียบร้อยหมดนะก็เป็นบุญของหมู่เฮาที่จะไปด้วยกันเนาะคลื่นสีขาวจะไปแอวด้วยกันในคราวข้างนี้ก็มีคนนำตังคือแล้วนะก็สะดวกสบายยิ่งขึ้นเอาละสัทธาตอนนี้เวลาหมดเวลาขอบคุณทุกท่านทุกคนนะที่เป็นกำลังใจให้กันตั้งเฟซบุ๊กแล้วก็ตั้งโอ้แม่ย่าแม่จงดีเชื้อกันทาแม่บัวขีทะโปสั้นสอบตอเพียรศรีปทุมธาแล้วก็ยายเพ็ญน้อยโยสิทแม่ศรีธรเปรมจิตเข้ามารับชมเหมือนกันนะสาธุสาธุอนุโมทามิแกงปลาพักใส่ไก่นอใส่ไก่นอแกงปลาพักใส่ไก่เปิ่นเตรียมใส่บาตรกันเอาละศรัทธาเวลาหมดเวลาขอนำรายการจากลาศรัทธาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีบังเกิดมีแก่ศรัทธาสาธุชนคนดีโยมป่อโยมแม่ทั้งหลายติดตามรับฟังรายการเนออายุวันโนสุขังพระลัง